วันนี้เราตามต่อยอดกันเรื่องของนโยบายเหมืองแร่ทองคําโดยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของแนวนโยบายว่าเหมืองแร่ทองคํามันเป็นธุรกิจที่ชุมชนนั้นไม่ต้องการสร้างผลกระทบต่อชุมชนทั้งชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมเราเคยคุยกันไปแล้วครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาคุยกับนักวิชาการ2ท่านค่ะว่าแนวนโยบายที่ว่ากันว่านโยบายเหมืองแร่ทองคํา1ล้านไร่รวมพื้นที่ราว31จังหวัดจะกินพื้นที่ไหนบ้างเราประเทศไทยได้ประโยชน์จากเรื่องนี้จริงเท็จคุ้มค่าแค่ไหนนะคะไปคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านค่ะท่านแรกนะคะดร.อาภาหวังเกียรติผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตหนึ่งในคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนของกสม.อาจารย์สวัสดีค่ะและอีกท่านนึงนะคะอาจารย์ดร.สมิธ ตุงคสมิธอาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์สวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะเริ่มต้นเก๋ขออนุญาตทำความรู้จักแล้วก็พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักพร้อมๆกันเรื่องของนโยบายเหมืองแร่ทองคำในบ้านเรามีมานานหรือยังคะอาจารย์แล้วไอแนวนโยบายที่เราฟังแล้วเราก็รู้สึกตกใจนะ1ล้านไร่มันกินพื้นที่เรามีแหล่งแร่ทองคำเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเรามีนโยบายหรือไม่เราไม่เคยมีนโยบายนะครับคือเรื่องของทองคำก็เป็นกลไกทุนนิยมตามปกติเพราะว่าหลังจากที่มีการสำรวจแหล่งแร่ทองคำย้อนไปตั้ง20ปีแล้วนะครับเขาก็พบว่าประเทศไทยมีทองคำอยู่ประมาณ900ตัน800-900ตันประมาณนี้ตัวเลขที่ราคาทองขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าราคาทองขนาดนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มขึ้นไปเป็น 1,000 ตันหรือ 2,000 ตันหรือเปล่าสรุปว่าประเทศไทยเนี่ยมีทองคำอยู่เยอะแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนไทยไม่รู้แล้วคนไทยก็จะมีภาพลักษณ์ว่าทองคำจะต้องมาเป็นก้อนๆแต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขารู้มานานแล้วว่าทองคำมันจะไปแทรกอยู่ในหินปูนเพราะฉะนั้นการสำรวจของเขาก็ใช้เทคโนโลยีในการสำรวจแล้วก็พบว่าแนวที่เป็นแนวที่พื้นที่รอบๆแอ่งอีสานเนี่ยเป็นแนวที่มีทองคำเยอะมากนะครับที่เรียกว่าเป็นโกลเบลเลยด้วยซ้ำก็เลยมีการทำการให้สัมปทานนะครับกับเอกชน 2-3 รายซึ่งรายแรกๆก็จะมีบริษัทที่เป็นบริษัทต่างชาติในสัญชาติออสเตรเลียกับบริษัทที่เป็นสัญชาติไทยออสเตรเลียก็ไปทำให้สัมปทานที่แถวพิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ส่วนที่ของไทยก็ไปให้สัมปทานที่จังหวัดเลยนะครับซึ่งทั้งสองที่เนี่ยก็ทำคู่กันมาแต่ว่าเลยเนี่ยก็มีพัฒนาการในการทำที่มาก่อนแต่ว่าขนาดถ้าพูดถึงขนาดเนี่ยตัวแหล่งแร่ทองคำที่พิจิตรที่เพชรบูรณ์ที่เรียกว่าแหล่งทองคำชาตรีเนี่ยมีปริมาณทองคำสำรองเนี่ยเยอะกว่าแหล่งแร่ที่เรือที่เลยเยอะมากเพราะฉะนั้นถามว่ามีนโยบายไหมไม่มีมีแต่เปิดให้คนขอสัมปทานแล้วก็เก็บค่าภาคหลวงจากสัมปทานนั้นค่าภาคหลวงที่เคยเก็บเนี่ยเดิมทีเก็บกันแค่ 2% ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนค่าภาคหลวงกันขึ้นไปเป็นจนกระทั่งปัจจุบันเป็น 7% แล้วก็สูงสุด 20% นะครับเพราะนั้นโดยเฉลี่ยเนี่ยค่าภาคหลวงที่เราเสียให้กับที่เอกชนต้องเสียให้กับภาครัฐเนี่ยก็อยู่ประมาณ 7% ซึ่งถ้าเทียบแล้วถามว่าคุ้มไหมผมว่าน้อยมากนะฮะได้ไปร้อยแต่ว่าเสียค่าตรงแค่ 7% นี่ถ้าอันนี้ถือว่าเป็นนโยบายก็เป็นนโยบายที่ผิดตั้งแต่ต้นละค่ะจากสิ่งที่อาจารย์บอกก็คือตัวของโกเบลที่เขาสำรวจมาแล้วก็เริ่มที่จะทำอาจารย์มีแผนที่ให้เราดูด้วยใช่ไหมคะว่า มันกินพื้นที่ยาวจากตรงทางเหนือของประเทศลงมาครับคือฝรั่งเข้ามาสำรวจแล้วก็บอกว่าเรามีแล้วก็เข้ามาขอสัมปทานเนี่ยใช่ครับคืออันนี้เป็นแผนที่คร่าวๆนะฮะถ้ากล้องจะสามารถซูมได้นะฮะเป็นแผนที่คร่าวๆมีการสำรวจไว้ตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วว่าแนวที่เป็นแนวที่เรียกว่าโกเบลเนี่ยมันพาดผ่านตั้งแต่ภูเขาประเทศลาวนะครับลงมาที่จังหวัดเลยลงมาที่เพชรบูรณ์ลงมาที่พิษณุโลกที่พิจิตรแล้วก็ลงไปที่ลพบุรีสระบุรีปราจีนบุรีแล้วก็ลงไปที่แนวจันทบุรีตราดนะเพราะฉะนั้นแนวที่เป็นการยกตัวของที่ราบสูงโคราชที่ราบสูงอีสานเนี่ยขอบของแนวที่ราบสูงนั้นทั้งหมดเนี่ย
าเรียกว่าแนวโกเบลต์ซึ่งแนวโกเบลต์เนี่ยที่เห็นในรูปเนี่ยนะครับมันกินอาณาเขตเป็นล้านไร่เลยนะครับแล้วก็มีปริมาณสำรองอยู่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบประมาณ900ตันนะครับที่สำรวจอยู่นั้นจะถามว่านี่คือข้อยืนยันเรื่องของความเป็นสุวรรณภูมิของเราเปล่าก็ผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นอันนึงที่ยืนยันได้ว่าประเทศไทยนี้อุดมไปด้วยทองคำจริงๆครับลักษณะการประกอบธุรกิจแบบนี้โดยทั่วไปในความเข้าใจที่เราพอจะอธิบายคุณผู้ชมได้เนี่ยเขาต้องดำเนินการยังไงคะระเบิดสกัดแล้วเอาไอ้เจ้าแร่ทองคำเนี่ยเอาไปดำเนินการยังไงคะอาจารย์โดยขั้นตอนทั้งหมดก็จะเริ่มจากการสำรวจที่จริงแล้วเนี่ยต่างชาติเขาจะได้เปรียบประเทศไทยเพราะว่าเวลาสำรวจเนี่ยก็มีดาวเทียมค่ะฉันจะเรียกง่ายๆว่าตาทิพย์ถ่ายมาที่โลกปุ๊บก็จะรู้เลยว่าแหล่งทรัพยากรเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็จะรู้ก่อนที่คนไทยรู้อีกในสมัยก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งทองคำหรือว่าแหล่งน้ำมันแหล่งแก๊สธรรมชาติแต่ปัญหาก็คือว่ากฎหมายบ้านเราอะค่ะอย่างเช่นพระราชบัญญัติเหมืองแร่หรือว่าอะไรหลายๆเรื่องเนี่ยมันเอื้อให้คนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้โดยที่ไม่ได้มีมุมมองในเรื่องของสิทธิของชาวบ้านหรือว่าสิทธิของที่ดินที่อยู่ในบริเวณนั้นเลย คือจริงๆถ้าที่ดินเรามีทองคำเนี่ยเราอาจจะดีใจใช่ไหมคะว่าเฮ้ยเราจะขายทองได้แต่ไม่ใช่ถ้าที่ดินเรามีทองคำเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไอ้ที่ดินของเราไอ้ทองคำข้างล่างเนี่ยมันจะกลายเป็นของรัฐแต่ปัญหาก็คือของรัฐไทยบ้านเราเนี่ยมันเอาทองข้างล่างเนี่ยไปให้เอกชนพอมันเอาทองข้างล่างไปให้เอกชนเนี่ยมันก็ทำให้เอกชนที่เข้ามาเนี่ยมีอำนาจเหนืออะไรนะคะมีอำนาจเหนือพื้นที่บริเวณนั้นในการที่จะเข้าไปเอาทองคำขึ้นมาใช้ได้ซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบชาวบ้านตั้งแต่เรื่องแรกๆในเรื่องของพื้นที่ทำกินเรื่องอะไรเลยค่ะคือถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยถ้าเป็นที่เอกชนหรือว่าเป็นที่เจ้าของเนี่ยเขาอาจจะใช้วิธีซื้อขายอันนั้นก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าชาวบ้านเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเขตป่าหรือในบางกรณีเนี่ยจะมีการออกกฎหมายเวรคืนที่ดินชาวบ้านซึ่งอันนี้มันกระทบตั้งแต่เรื่องของอะไรนะเรื่องของความเป็นชุมชนการตั้งที่อยู่อาศัยสิ่งในที่ดินเลยแล้วก็วิถีชีวิตเลยแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีขบวนการการทำเหมืองแร่เข้ามาขบวนการการทำเหมืองแร่เนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่มีเจาะมีระเบิดคือทำยังไงที่จะเอาสินแร่ขึ้นมาจากข้างล่างนะอย่างเช่นที่พิจิตรเนี่ยมันเป็นภูเขาสูงๆหรือว่าที่จังหวัดเลยอะค่ะก็เหมือนกันภูเขานี่มันจะโดนระเบิดหายไปทั้งลูกเพื่อที่จะขุดเอาแหล่งแร่ข้างล่างก็คือระเบิดภูเขาเลยค่ะมันก็จะทยอยระเบิดไล่ลงไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเป็นชาวบ้านอย่างเช่นที่เลยเนี่ยเขาก็จะอาศัยตัวอะไรนะคะภูเขาเนี่ยเป็นคล้ายๆซูเปอร์มาร์เก็ตอะค่ะก็คือเข้าไปเก็บเห็ดเก็บอะไรนี่มันก็กระทบวิถีชีวิตตรงนั้นเลยเสร็จแล้วพอขั้นตอนของการที่จะเข้าไประเบิดเนี่ยมันก็มีปัญหาในเรื่องของเสียงเรื่องของความสั่นสะเทือนเรื่องของการฟุ้งกระจายของวัสดุหรือว่าดินอะไรที่ระเบิดรวมถึงการขนส่งซึ่งพอตรงนี้เนี่ยเขาก็จะขุดไปเปิดหน้าดินไปเรื่อยๆนะซึ่งมีปริมาณมหาศาลนะคะพอเปิดจนไปถึงชั้นของที่มีแหล่งแร่ทองคำอะค่ะเขาก็จะแยกเอาเฉพาะแร่ที่มีสินแร่ทองคำเนี่ยเอาเข้าไปสู่โรงที่จะสกัดหรือว่าแยกแร่ซึ่งในกระบวนการนี้ก็จะมีการใช้สารเคมีเข้ามาในการที่จะแยกทองคำออกมาจากหินนะคะคือสินแร่นี่มันจะเป็นก้อนหินแล้วก็มีทองคำแทรกอยู่อะค่ะเพราะนั้นมันก็จะต้องไปบดให้ละเอียดแล้วก็ใส่สารเคมีก็คือตัวไซยาไนด์เข้าไปเพื่อที่จะให้ทองเนี่ยไปจับกับไซยาไนด์นะแล้วก็ค่อยๆดึงทองออกมาแต่ส่วนที่เหลือทั้งหมดอะค่ะมันก็จะกลายเป็นของเสียปริมาณมหาศาลเลยอะค่ะอย่างเช่นส่วนที่เขาไม่ต้องการเพราะว่าเขาต้องการทองคำอย่างเดียวเหมือนว่าสินแร่เนี่ยประมาณ1,000 ตันอย่างเงี้ยนะคะตันหนึ่งประมาณ1,000 กิโลเนี่ยอาจจะได้ทองไม่ถึงบาทหนึ่งบาทหนึ่งก็คือ18 กรัมซึ่งที่เหลือก็จะกลายเป็นอะไรนะกลายเป็นของเสียหมดเลยของเสียพวกนี้ก็จะประกอบไปด้วยสารเคมีที่เขาเติมลงไปไซยาไนด์นะเขาก็จะส่งให้ของเสียเนี่ยไปเก็บไว้ในบ่อกักเก็บซึ่งเขาเรียกว่าบ่อกักเก็บกักแร่ขั้นตอนมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะขั้นตอนของกระบวนการทั้งหมดค่ะแล้วพอเขาได้ทองมาอย่างเงี้ยแล้วค่ะสิ่งที่เขาให้รัฐอันนี้เราถามจากสิ่งที่ประเทศจะได้ก่อนก็คือแค่ค่าภาคหลวงที่อาจารย์บอกสักครู่น้อยค่ะ 7% ใช่ครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตัวเลขที่เขาจะรายงานใช่ครับว่าจริงเท็จแค่ไหนวันนี้ได้ทองกี่ตันกี่กิโลกี่บาทถูกไหมคะ
และเป็นเรื่องที่ยากด้วยที่จะพิสูจน์ทราบว่ามันมีเท่าไหร่เพราะว่าเวลาที่เขาสกัดอย่างที่อาจารย์อาภาบอกเนี่ยเขาไม่ได้ทองคำที่เป็นบริสุทธิ์ 99.99% นะฮะเขาได้ทองคำบวกกับเงินซึ่งสัดส่วนของทองคำกับเงินเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 70-30 คือได้ทองคำประมาณ30ได้เงินประมาณ70หรือได้เงิน80ทอง20เราก็ไม่รู้แล้วก็ไอ้สินแร่ที่เขาสกัดออกมาแล้วที่เป็นส่วนผสมของทองกับเงินเนี่ยเขาทำเป็นเขาเรียกโดเร่ไอ้แท่งโดเร่เนี่ยส่งออกไปถลุงให้บริสุทธิ์ที่ฮ่องกงอีกทีหนึ่งงั้นราคาที่เราขายออกก็คือราคาโดเร่ที่ขายไม่ใช่ราคาทองคำบริสุทธิ์นะฮะเป็นราคาทองบวกเงินดังนั้นเนี่ยค่าภาคหลวงที่จะคิดว่ามัน 7% ถามว่า 7% ของอะไรแล้วมีตัวเลขอะไรมายืนยันทางราชการสามารถที่จะพิสูจน์ทราบได้จริงตามที่เอกชนรายงานหรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบคือการประกอบกิจการของบริษัทที่เป็นบริษัทต่างชาติแบบนี้คือเขาเอาออกไปเลยเราได้แค่นั้นเท่านั้นใช่ไหมคะ 7% เขามีสิทธิพิเศษอยู่ช่วงหนึ่งด้วยซ้ำคือช่วงในราวปีที่เป็นรัฐบาลคุณทักษิณเนี่ยเขาได้ BOIนะครับเป็นโรงงานถลุงแร่ทองคำที่ได้ BOI ด้วยเพราะนั้นก็คือไม่ต้องเสียภาษีนะครับแล้วก็มีสิทธิพิเศษในการใช้ทรัพยากรแล้วก็มีเรื่องของการขนส่งออกนอกประเทศเนี่ยก็เรียกว่าขนได้โดยเสรีเลยเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของเขารายได้ที่ประเทศจะได้เนี่ยเราไม่ไปนับทดกับสิ่งที่เราสูญเสียไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติบุคคลชีวิตสิ่งแวดล้อมนะคะเอาแค่รายได้แค่นี้มองเราก็ไม่คุ้มแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ครับถ้าพูดถึงเรื่องของรายได้เนี่ยถ้าเป็นรายได้ของเอกชนนะคุ้มนะกำไรแต่ถ้าเป็นรายได้ของประเทศชาตินี่ไม่คุ้มค่ะคิดดูว่าถ้าได้รายได้ประมาณ 20,000 ล้านเนี่ยเราได้ค่าภาคหลวงประมาณ 1,000 กว่าล้านเท่านั้นเองน้อยมากน้อยมากค่ะนะครับก็ลองเทียบดูแล้วกันว่า 1,000 กว่าล้านจะไปจัดการอะไรได้ในเรื่องของสิทธิของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับไม่ต้องรวมถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเลยนะครับเอาแค่เรื่องของคนนี่ก็แย่แล้วนะครับเราทำเองไม่ได้หรอคะอาจารย์นี่ถามแบบเบสิกก่อนที่เราจะก้าวไปถูกประเด็นต่อไปนะคะมันอาจจะไม่ถึงถามว่าเราทำเองได้หรือไม่ได้คือจริงๆคือถ้าเรายังทำเองไม่ได้มันก็อาจจะไม่มีความจำเป็นถึงต้องทำก็เก็บไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าทองยิ่งเก็บไว้ราคามันก็ยิ่งอะไรนะคะสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ทองเนี่ยดิฉันคิดว่าตอนนี้คนไทยก็ทำเองได้เยอะเพราะว่าแถวสมุทรปราการเนี่ยเรามีโรงงานหลายโรงอะค่ะที่เราสามารถรีไซเคิลทองจากโทรศัพท์หรืออะไรที่มีเศษทองอยู่อะค่ะกลับเข้ามาใช้ได้เพราะนั้นกระบวนการแยกทองเนี่ยเราทำได้แต่ปัญหาก็คือว่าคนไทยจะมีโอกาสไปสัมปทานพื้นที่ได้แปลงขนาดใหญ่อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยมันก็ต้องดูว่าเงื่อนไขหรือว่ากลไกการให้สัมปทานการทำเหมืองแร่บ้านเราเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะซึ่งจริงแล้วมันไม่คุ้มเลยมันไม่คุ้มเลยก็คือรัฐบาลเนี่ยส่งเสริมให้เหมือนว่ารัฐบาลเนี่ยส่งเสริมทุกวิถีทางให้ต่างชาติเนี่ยมาขุดทองออกไปจากบ้านเราในมุมนึงนะคะส่งเสริมทุกเรื่องเลยอย่างที่อาจารย์สมิธบอกก็คือว่าให้ BOI ช่วยเหลือทุกด้านนะคะช่วยเหลือทุกด้านให้ BOI ลดภาษีนำเข้าผู้เชี่ยวชาญนำเข้าเครื่องจักรลดราคาหมดเว้นภาษี8ปีแต่อีกซีกหนึ่งก็คือซีกของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบอะค่ะ10หรือว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลไม่เหลียวแลนะคะไม่เหลียวแลแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ในปัจจุบันเนี่ยการยอมรับก็ยังเป็นแบบยังถกเถียงกันอีกว่าใช่หรือไม่ใช่ซึ่งอันนี้มันเห็นชัดแล้วก็เป็นรูปแบบในการพัฒนาในหลายๆกรณีอะค่ะว่ามันไม่เป็นธรรมคือมันเน้นส่งเสริมให้เอกชนเนี่ยเต็มที่แต่ชาวบ้านเนี่ยไม่ดูแลบางทีเราเจอบทสนทนาแบบนี้เราก็สงสัยนะว่าภาคหลวงเราก็ได้น้อยสิ่งที่ประเทศได้ก็ได้น้อยแต่ทำไมภาครัฐถึงมีนโยบายในการส่งเสริมให้ธุรกิจแบบนี้เนี่ยจ่ายเงินเราก็จ่ายน้อยมันก็ทำให้เราสงสัยว่าเอ๊ะหรือได้กับเฉพาะคนบางกลุ่มก็ไม่รู้กำไรบางส่วนได้เฉพาะกับคนบางกลุ่มหรือเปล่ามันถึงได้แบบมีนโยบายต่างๆมาเอื้อในเมื่อประเทศได้น้อยมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่อาจารย์บอกกันนะคะคือถ้ามันเป็นลักษณะที่เรามองทั้งระบบการซื้อขายทองคำเนี่ยเรายิ่งจะรู้สึกแย่เข้าไปอีกเพราะว่าเวลาที่เราขายไอ้แท่งทองกับเงินออกไปแท่งโดเร่ออกไปแล้วเรารับซื้อทองคำบริสุทธิ์กลับเข้ามาเนี่ยเราเสียดุลการค้าแน่นอนครับเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยอย่างที่อาจารย์กัมพาบอก
ม่ใช่ปัญหาเลยนะอยู่ที่ความเชื่อมั่นของตลาดทองคำด้วยว่าถ้าเราสามารถทำโรงงานทำทองคำบริสุทธิ์ในประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับได้เนี่ย ผมว่านี่ประเด็นที่จะต้องผลักดันถ้ามีลักษณะของการทำอุตสาหกรรมทองคำครบวงจรเนี่ยยังค่อยน่าคุยหน่อยนึงว่าควรจะทำเหมืองแร่ทองคำหรือเปล่าแต่ว่าในปัจจุบันที่เราต้องขุดแล้วก็ส่งออกเป็นแร่กึ่งดิบกึ่งสุกออกไปถลุงต่อที่ฮ่องกงอย่างนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่มีความคุ้มค่าเลยนะครับในมุมมองของประเทศชาตินี่เราสูญเสียอย่างเดียวเสียทั้งดุลการค้าเสียทั้งเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเสียทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมเสียทั้งเรื่องสุขภาพประชาชนเสียสังคมเสียความสามัคคีด้วยนะครับลงไปนี่โอ้โหสังคมแตกแยกกันเรียกว่าได้ไม่คุ้มเสียจริงๆครับแต่ความเชื่อมั่นของตลาดทองคำกลับไปอยู่กับบริษัทบางบริษัทใช่ไหมใช่ครับที่อาจารย์บอกว่าเขาไปทำโฆษณาใหญ่โตเลยคือวงจรการค้าทองคำโลกเนี่ยมันก็เป็นลักษณะโมโนโพลีนะครับเพราะว่ามันก็จะมีราคาทองคำที่ควบคุมขึ้นลงแล้วก็มีตลาดรับซื้ออะไรที่ค่อนข้างจำกัดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยศักยภาพของคนไทยทำได้นะครับแล้วถ้าทำแล้วเนี่ยผมคิดว่านี่น่าจะเป็นสิ่งที่รัฐบาลน่าจะเริ่มต้นเอามาพูดถึงเรื่องของนโยบายทองคำตราบใดที่ยังไม่สามารถทำโรงงานถลุงทองคำบริสุทธิ์ได้ผมคิดว่าไม่น่าจะมาพูดเรื่องนโยบายทองคำเพราะว่าขุดออกมาก็เก็บไว้ก่อนดีไหมเพราะว่าทองคำอยู่ใต้ดินเนี่ยมันไม่ได้เน่าไม่เสียแล้วเทคโนโลยีการขุดตอนนี้คุณเอาขุดขึ้นมานอกจากไซยาไนท์ที่จะต้องเอาไปใช้ในการปนเปื้อนดึงของออกแล้วเนี่ยมันยังมีไอ้ตัวแร่ที่มากับทองคำอย่างที่พวกเราไปเจอกันในทีมวิชาการที่ลงพื้นที่ก็คือแมงกานีสกับสารหนูนะครับที่มันมากับแร่เวลาไปบดแล้วเนี่ยบดหินปูนเพื่อให้ได้เป็นฝุ่นผงก่อนที่จะไปเทไซยาไนท์เนี่ยไอ้ตัวละอองฝุ่นละอองพวกนี้มันกระจายตัวแล้วฮะตั้งแต่การระเบิดตั้งแต่การขนส่งแล้วก็ตั้งแต่การบดเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าการที่ประชาชนมีโลหะหนักในกระแสเลือดมันมาจากแอร์บอลหรือว่าการต่อเชื่อมต่อทางอากาศหรือว่ามาจากน้ำกันแน่ตอนนี้ยังไม่มีใครทราบแล้วก็ยังนึกกันอยู่ด้วยว่าเอ๊ะมันมาจากไหนทั้งที่เราก็รู้อยู่แก่ใจว่าแหล่งมลภาวะใหญ่มันอยู่ตรงนั้นแต่ไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าฟันธงค่ะเกขออนุญาตดูชาร์ตของอาจารย์สมิธอันนึงที่เป็นเรื่องของบริษัทต่างประเทศที่เขาไปโฆษณาระดมทุนความเชื่อมั่นของตลาดทองคำที่มาขุดจากบ้านเราแต่เป็นบริษัทต่างชาตินะคะอาจารย์มีชาร์ทให้ดูเขาเอาไปบอกผู้ระดมทุนแบบเนี้ยแบบที่เราควรจะได้แบบที่ประเทศไทยควรจะได้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับอันนี้เป็น powerpoint ของบริษัทเอกชนในออสเตรเลียที่ถือหุ้นใหญ่ในเมืองแร่ทองคำชาตรีที่เมืองไทยนะครับเขาเรียกแหล่งชาตรีใช่ไหมแหล่งชาตรีแหล่งชาตรีนี่จะคุมพิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับแหล่งชาตรีนี่ถือหุ้นโดยบริษัทสัญชาติออสเตรเลียนะครับบริษัทนี้ก็เอาเนี่ยครับแผ่นพับหรือว่าโบรชัวร์เนี่ยไปเผยแพร่ต่อว่าประเทศไทยเป็นแหล่งแร่ทองคำที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าแหล่งแร่ทองคำถือได้ว่าเป็นโกลเบลเป็นสายแร่ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์แล้วก็เขาเป็นรายแรกเขาบอกเขาเขียนว่าเขาเป็น first mover ก็คือเขาเป็นรายแรกเลยที่เข้ามาบุกเบิกแล้วก็มาขอสัมปทานแล้วก็เขาถือได้ว่าเป็นแหล่งแร่ gold class ไอ้ world class แหล่งแร่ทองคำระดับโลกนะครับอันนี้เป็นโฆษณาที่เขานำเอาไปใช้เพื่อที่จะดึงให้ผู้ที่สนใจมาลงทุนในบริษัทของเขาเนี่ยเอาเงินมาลงทุนเพื่อที่จะขยายแหล่งแร่ทองคำอันนี้นะครับนั้นแนวโน้มเนี่ยในอนาคตเนื่องจากเรารู้แล้วว่ามันมี gold belt แน่นอนแล้วก็มีบริษัทสัญชาติออสเตรเลียเนี่ยมาลงทุนที่เหมืองแร่ทองคำจังหวัดพิจิตรที่เราเรียกว่าแหล่งชาตรีนี้แล้วเนี่ยเขาไม่หยุดหรอกครับเขาไม่หยุดที่จะต้องเสนอตัวเองเพื่อที่จะขอสัมปทานในพื้นที่แหล่งแร่ทองคำที่เป็นศักยภาพทั้งหมดที่เรียกว่าโกลเบลนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการระดมทุนของเขาโดยใช้
โดยใช้เอกสารอันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าเขาพยายามทุกอย่างที่จะบอกว่าที่เราครอบครองอยู่ตอนนี้หรือว่าเราได้สัมปทานอยู่ตอนนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองคือแหล่งชาตรีเป็นแค่ส่วนหนึ่งยังมีอีกเยอะเลยที่เรียกว่าเป็นในสายนี้ครับในสายนี้ในสายแร่ทองคำนี้นะครับที่บอกเราว่าประเทศไทยมีศักยภาพทองคำสูงมากนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่ฝรั่งรู้คนไทยไม่รู้ครับมันควรจะเป็นทรัพยากรของคนในชาตินะคะแล้วก็ได้กระจายเขาเรียกเงินหรือว่ามูลค่าให้กับประเทศมากกว่าอันนั้นเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าจะทำแล้วเนี่ยมันต้องคำนึงถึงเรื่องของผลกระทบด้วยสำหรับอาจารย์อาภาเนี่ยไปเจอมาเลย คือระหว่างที่เรากำลังคุยกันเก๋เชื่อว่าคือตามรายงานเขาบอกมันเป็นเรื่องที่น่าสลดแล้วเก๋ไม่ชอบอ่านข่าวแบบนี้ค่ะอาจารย์คือมีการเสียชีวิตทุกสัปดาห์สัปดาห์ละสัก 2-3 รายจากความผิดปกติของผู้ป่วยที่ผลเลือดผิดปกติก่อนเสียชีวิตก็อาจจะเกิดอาการวูบบางส่วนหรือว่าอยู่ดีก็เสียชีวิตไปเลยจากผลเลือดที่มันผิดปกติแล้วในข่าวล่าสุดระหว่างที่เรากำลังคุยกันเนี่ยเมื่อวันที่2มิถุนายนเนี่ยมีอย่างน้อย2คนนะคะซึ่งเป็นอดีตคนงานเหมืองแร่ทองคำของบริษัทอัครารีซอร์สเสียชีวิต2คนค่ะมันคือเรื่องที่น่าจะปวดมากอาจารย์ค่ะใช่เพราะว่ากำไรที่ต่างชาติได้ไปมันแลกด้วยกับชีวิตของคนของชาวบ้านที่อยู่ในรอบๆเหมืองหรือว่าชาวบ้านที่เป็นคนทำงานแล้วก็คนสร้างกำไรให้กับเหมืองเองค่ะซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนแล้วก็บริษัทเองหรือว่าเอกชนเองที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับเลยต้องสู้กันเยอะนะเขาจะไม่ยอมรับเลยว่าการเสียชีวิตหรือว่าการป่วยหรือว่าการเจ อมลพิษในเลือดหรือว่าในสิ่งแวดล้อมสูงเนี่ยเกี่ยวข้องกับเขาซึ่งจริงๆอันนี้มันไม่แปลกที่จะมีการเสียชีวิตของคนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าในพื้นที่มลพิษเนี่ยสากลเลยทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยเองเนี่ยพอหลังสักประมาณ20ปีอะค่ะที่มีการทำกิจกรรมค่ะ 10-20 ปีเนี่ยมันก็จะเริ่มมีปรากฏการณ์อย่างนี้มากขึ้นเหมือนมาบตาพุดที่อุตสาหกรรมที่ระยองค่ะสมัยก่อนไปเปิดโรงแยกแก๊สแรกๆชาวบ้านก็ดีใจแล้วชาวบ้านก็ไม่เห็นผลกระทบพอผ่านไป 20-25 ปีมันก็จะมีปรากฏการณ์เหมือนกันก็คือว่ามีชาวบ้านที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเต็มพื้นที่เลยค่ะแล้วมีชาวบ้านที่เป็นมะเร็งอื่นๆในกรณีนี้ก็เช่นกันนะคะคือมันมาถึงเวลาที่คล้ายๆว่าโรคมันจะแตกออกมาแล้วคือคนจะเสียชีวิตแล้วคือมันพวกนี้มันใช้เวลาสะสมในร่างกายแล้วก็ไปสะสมในอวัยวะต่างๆนะคะแล้วเนื่องจากลักษณะของการได้รับสารพิษเนี่ยถ้าเราไม่ได้รับในปริมาณสูงมากเนี่ยมันจะไม่เกิดอาการเฉียบพลันหรือว่าช็อกตายไปเลยอันนี้คือความเข้มข้นมันต้องสูงมากๆแต่เนี้ยการได้รับของชาวบ้านเนี่ยคือส่วนหนึ่งดิฉันเชื่อว่ามันผ่านห่วงโซ่อาหารคือการห่วงโซ่อาหารผ่านการผ่านน้ำนะการกินน้ำนะการกินน้ำแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาจจะผ่านการรับสัมผัสอะค่ะไม่ว่าจะทางผิวหนังหรือว่าทางการหายใจเนี่ยเขาไปสะสมเป็นระยะเวลานานแล้วมันก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะอาจารย์ลงพื้นที่ทั้งสองท่านใช่ไหมคะอาจารย์พบปฏิกิริยาของชาวบ้านหรือว่าสิ่งที่คนในพื้นที่เขาบอกไหมเพราะว่าเวลาที่เราตามข่าวแบบนี้ก็จะมีกลุ่มนึงที่อาจจะเป็นคนงานเป็นคนของบริษัทที่บอกว่าเอ้ยมาแล้วมันดีนะเรามีงานทำเขาก็ดูแลดีก็ไม่ได้ปล่อยให้มันซึมไหลไปที่อื่นนี่เขามีการป้องกันเพราะว่าโรงงานของเขาหรือว่าเหมืองของเขาเนี่ยได้มาตรฐานสากลแต่ในขณะที่คนอยู่ที่รอบชุมชนโดยรอบกลับได้รับผลกระทบข้อเท็จจริงเป็นไงคะอาจารย์จริงๆได้ปรากฏการป่วยแบบนี้มันไม่ได้เกิดที่พิจิตรที่เดียวค่ะคืออีกที่หนึ่งก็คือที่เลยอะค่ะที่ทุ่งคำเนี่ยลักษณะอาการของชาวบ้านคล้ายกันเลยคือมันมีลักษณะคล้ายๆแขนขาลีบแขนขาลีบระบบมีผลกระทบกับระบบประสาทนะคะก่อนจะเสียชีวิตนะคะเหมือนที่จังหวัดเลยนี่ก็คล้ายๆกันก็คือชาวบ้านเนี่ยเป็นนาแปลงแรกที่ติดกับลำห้วยที่เหมืองมีการมีน้ำลงมาเนี่ยค่ะแล้วชาวบ้านเนี่ยก็กินปลากินอะไรทุกอย่างแล้วลักษณะของชาวบ้านที่เสียชีวิตคนนั้นนะคะกับที่จิตเนี่ยอาการเหมือนกันหมดเลยซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นข้อสงสัยว่ามันน่าจะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันนะอันเนี้ยชัดเจนฉันคิดว่ามันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ปรากฏการณ์ที่ชัดเจนก็คือว่า
ตัวเลขของสารหนูกับแมงกานีสในเลือดสูงเหมือนกันในพื้นที่เหมืองทองคำคือดิฉันทำงานในพื้นที่มลพิษในหลายๆพื้นที่นะอย่างเช่นดิฉันไปที่เหมืองตะกั่วเนี่ยดิฉันก็ไม่เจอสารหนูในเลือดของชาวบ้านสูงเราก็เจอสารตะกั่วในเลือดของชาวบ้านสูง อะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่มันเหมือนกันเลยซึ่งมันก็แสดงเป็นนัยยะว่ามันน่าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อยู่ใกล้ๆกับพื้นที่นั้นแน่นอนนะคะคือเรื่องนี้ชาวบ้านเขาสัมผัสมาเป็น10ปีแล้วนะฮะแล้วก็มีการร้องเรียนอย่างต่อเนื่องในช่วง10ปีที่ผ่านมาแต่ว่าจะด้วยอายุรัฐบาลสั้นเกินไปหรือว่าจะด้วยความไม่มั่นคงทางการเมืองอะไรก็แล้วแต่หรือว่าด้วยผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยข้อเรียกร้องของชาวบ้านไม่ได้ถูกสนใจเพราะว่าชาวบ้านก็เรียกร้องไปว่ามีผลต่อสุขภาพเขานะครับน้ำก็มีปัญหาอาบแล้วคันคนก็ป่วยมากขึ้นคือมันมีปรากฏการณ์ให้เห็นแต่ว่าไม่มีใครที่เข้าไปตอบสนองหรือบางคนก็บอกว่าคิดไปเองหรือเปล่านะครับหรือว่ามันอาจจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากเรื่องอื่นไหมไปกินปลากระป๋องมากไปกินมันสำปะหลังมากไปหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราค่อนข้างโชคดีตรงที่ว่าเราเป็นนักวิชาการกลุ่มแรกๆเลยที่สามารถที่จะลงพื้นที่ไปสำรวจในเบื้องลึกได้โดยอาศัยช่องทางที่เรียกว่าคณะกรรมการ5ฝ่ายที่คสช.ตั้งขึ้นนะครับในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยลงไปทำงานเจาะสำรวจเจาะเลือดสำรวจคนประมาณ800คนนะครับร่วมกับทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ทางคุณหมอพรทิพย์นะฮะท่านก็ร่วมมือกันทำงานกันกับเราเนี่ยไม่เห็นแกเหน็ดแกเหนื่อยเราสามารถเป็นกลุ่มแรกๆเลยที่ทำได้ในการเจาะเลือดคนมากที่สุดในพื้นที่ที่มีข้อสงสัยว่ามีมลภาวะคือ800คนเราทำได้เยอะมากในเรื่องของการเก็บตัวอย่างดินน้ำพืชนะครับแล้วเราก็เอาตัวอย่างเลือดส่งห้องแลบที่รามาธิบดีเอาตัวอย่างดินส่งที่กรมพัฒนาที่ดินเราไม่ได้วิเคราะห์เอง คือเราก็รู้ดีว่าศักยภาพของมหาวิทยาลัยรังสิตเราก็มีหน้าที่ที่จะเข้าไปลงไปในพื้นที่เพื่อช่วยชาวบ้านแต่ว่าศักยภาพในการตรวจพิสูจน์นั้นเนี่ยก็ต้องใช้ศักยภาพระดับสากลเราก็ส่งห้องแลบที่เป็นระดับสากลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นน้ำดินพืชแล้วก็แม้กระทั่งเลือดนะครับแต่ผลออกมาเนี่ยมันชัดเจนฮะมันชัดเจนว่ามีการปนเปื้อนของสารโลหะหนักในเลือดประชาชนมันชัดเจนว่ามีการปนเปื้อนของสารโลหะหนักในดินมีความชัดเจนข้อชี้บ่งชัดเจนว่าต้นไม้ยิ่งถ้าเป็นต้นไม้ที่อ่อนไหวง่ายเช่นไม้ล้มลุกทอดยอดลงไปในน้ำยิ่งมีปริมาณของสารโลหะหนักมากแปลไปตามระยะห่างของพื้นที่ทำเหมืองอันนี้จะให้เราแปลว่าอะไรนะครับแล้วผลที่เราได้ทั้งหมดนี้เนี่ยเราเปิดเผยต่อสาธารณชนไปแล้วนะครับแต่ว่ากว่าที่เราจะสามารถที่จะบอกสาธารณชนได้ว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนี่ยในพื้นที่เราก็ต้องใช้เวลาอีกนะครับที่จะไปพูดคุยกับทางราชการเพื่อที่จะให้เขาสนใจนะครับจนกระทั่งเนี่ยครับมีผู้ป่วยมากขึ้นมีคนตายมากขึ้นสาธารณชนเริ่มตระหนักรู้ว่ามันมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นในพื้นที่แล้วเนี่ยเราถึงได้พบกับความสำเร็จที่ในระดับหนึ่งนะครับที่เราดึงเอากระทรวงทบวงกรมต่างๆอย่างน้อยตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวพอสมควรแล้วที่เขาจะเริ่มลงมาสนใจดูแลประชาชนแต่เรายังไม่หมดภารกิจเรานะครับเรายังต้องทำต่อไปอีกค่ะความสนใจที่ว่าที่มีปฏิกิริยาตอบกลับกับกลุ่มคณะกรรมการ5ฝ่ายที่ลงไปคืออะไรคะอาจารย์ยับยั้งหยุดไว้ก่อนหรือลงมาเยียวยาคะในแง่ของการทำตอนนี้ผมเรียกว่าทำไม่สุดดีกว่านะฮะคือยับยั้งก็ยับยั้งชั่วคราวนะอาจจะเป็นลีลาของการยับยั้งหรือเปล่านะครับเช่นหยุดให้หยุดประกอบการ30วันนะครับแล้วก็เปิดต่อคือจากผลของเราเนี่ยนะครับเราไปส่งมอบให้แล้วก็ส่งผลทำให้มีการปิดแต่ปิดแค่30วันแล้วก็เปิดต่อส่วนของการดูแลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางจังหวัดก็ฟิตขึ้นมาจะเอาน้ำไปแจกจะเอาผักไปแจกแต่ชาวบ้านถามว่าจะรอให้รับน้ำแจกรับผักแจกหรือเปล่าจะให้เขาอยู่ได้ไงนะครับโดยที่
เขาไม่สามารถพึ่งตัวเองได้นะครับแล้วก็เรื่องของสาธารณสุขก็เหมือนกันลงไปในพื้นที่ก็เอาไปตรวจเลือดใหม่นะครับไปจับเจาะคนเดิมบ้างคนใหม่บ้างอะไรบ้างแล้วก็คือในฐานะที่เราลงพื้นที่เนี่ยเราคิดว่าข้อมูลเนี่ยมันมีเพียงพอแล้วราชการนี่ควรจะต้องลงมือที่จะดูแลเพื่อป้องกันและต้องการสาเหตุแล้วนะครับแล้วส่วนที่รักษาก็รักษาไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับการเริ่มต้นทำแต่ทำไม่สุดแต่โอเคนะครับในเรื่องของความปรารถนาดีของคณะรัฐมนตรีบางท่านที่อยู่ในชุดนี้เนี่ยท่านก็จริงใจอ่ะนะครับแต่บางท่านก็ผมคิดว่าก็ท่านก็ยังมุ่งในเรื่องของการพัฒนาเป็นหลักอยู่นะครับอันนี้เป็นโจทย์ครับ